จะดูไปพร้อมๆกับเราตอนนี้นะฮะปลารอยครับตอนนี้ <c oughs> ก็คือรายงานข่าวไปด้วยดูวอลเล์บอลไปด้วยนะครับไปกันที่นครราชสีมาครับไปดูวอลเล์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครับนี่คือเอสโคล่าชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22แข่งที่อาคารชาติัชฮอรครับ เริ่มจากรอบชิงอันดับ3ก่อนครับญี่ปุ่นอันดับที่8ของโลกและเป็นแชมป์เก่า2สมัยซ้อนมาในชุดสีแดงครับเจอกับเวียดนามอันดับ40ของโลกเวียดนามนี่มาถึงรอบนี้เป็นครั้งแรกในรอบ48ปีนะฮะและให้ความสําคัญที่สุดก็คือการชิงโคต้าสุดท้ายของเอเชียไปลุยสึกชิงแชมป์โลกในปี2025ญี่ปุ่นนี่ดูออกชัดเจนครับว่าเหนื่อยล้ามาจาก2แมตช์ก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาในเกมรุกหลายจังหวะจนต้องเล่นถึงเซตที่5และสุดท้ายเป็น ญี่ปุ่นที่ชนะ3ต่อ2เซต21ต่อ25 25ต่อ14 25ต่อ22 20ต่อ25และ15ต่อ11ญี่ปุ่นก็จบที่3ของเอเชียส่วนเวียดนามได้ที่4ของเอเชียเป็นครั้งแรกส่วนเกมในคู่ชิงชนะเลิศตอนนี้ก็แข่งกันอยู่นะครับก็เป็นทางด้านของทีมสาวไทยอันดับ14ของโลก ในเสื้อสีแดงนะครับก็เจอกับจีนแชมป์13สมัยการเจอกันครั้งนี้เป็นการรีแม t ช์ครับในการแข่งขันรอบชิงในปี2009นะครับ <c oughs> ก็ในตอนนั้นทีมสาวไทยฟ้าแชมป์เอเชียสมัยแรก6คนแรกของไทยครับพรพนธ์เกิดปราดทัดดาวอัจชราพรพิมพ์พิชยาหัทยาแล้วก็ทัชชุออนโมกสีแล้วก็เซตแรกทีมไทยนะครับท็อปฟอร์มครับตบทำคะแนนต้องใช้คำว่าอย่างคนองด้วย <c oughs> เอาชนะไป25ต่อ21 แล้วก็เซตที่2เนี่ยเราดีกว่านะครับขึ้นไปยืนท่านที่24ต่อ21แต่ปิดไม่ลงครับเสียดก็กลายเป็นเกมเสิร์ฟของจีนที่ทำงานได้ดีกลับมาชนะไป27ต่อ25เสมอกัน1ต่อ1เซตและตอนนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันในเซตที่3อยู่นะครับก็ในส่วนของไฮไลท์และพิธีปิดติดตามได้ในช่วงของข่าวกีฬาภาคดึกกันต่อนะครับเดี๋ยวตอนนี้ไปลุ้นกันต่อได้ครับผมส่วนวันนี้